จีวิวแอดไวส์แอสร็อกคิงไอทีเน็ตเวิร์กเอ็กซ์ช็อตสวัสดีครับอยู่กับอิงที่ ohawkzone.com นะฮะถ้าพูดกันถึงเรื่อง storage ผู้ที่มีปัญหากับเรื่องนี้มากที่สุดเลยนะครับคือน่าจะเป็นพวกตัดต่อวิดีโอช่างภาพนะฮะพวกนี้นะครับฮาร์ดดิสก์ในตัวน่าจะเต็มกันบ่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คอนเทนต์เป็นอะไรฮะ 4K ครับ 8K 8K 4K นะฮะแล้วก็ช่างภาพไฟล์รอไฟล์นึงก็กี่เมกแล้วนะครับถ่ายกันฮาร์ดดิสก์เทราไบต์2เทราไบต์แป๊บนึงเต็มนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องคอมไม่อยากรื้อเครื่องออกมาเปลี่ยนสวอปฮาร์ดดิสก์ข้างในเนี่ยจะทำยังไง External hard disk โอเคมันอาจจะประสิทธิภาพไม่สูงเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะพกพาไปไหนมาไหนได้จริงนะครับแต่ว่าวันนี้เรามี hard disk backup plus แบบตั้งโต๊ะจากทาง Seagate มารีวิวให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะออกแบบมาสำหรับเป็นการเพิ่มความจุให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณละกันนะครับโดยที่กลุ่มตลาดที่เขามุ่งเน้นเลยก็คือพวก content editor อย่างที่ได้ว่าไปเมื่อกี้นะครับเอาเป็นว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรเด็ดบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูวันนี้ครับรุ่นนี้นะครับ Backup Plus Hub นะฮะทำไมถึง Hub นะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเวลาเราเสียบฮาร์ดดิสก์เนี่ย External 1ตัวกินพื้นที่ USB slot ไป1ช่องแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้จะแก้ปัญหานั้นนะฮะโดยที่มีรูปอยู่หน้ากล่องให้เห็นเลยนะว่ามันเป็น Integrated USB Hub หรือว่าง่ายๆเราสามารถต่อ Daisy Chain จากมันได้นะฮะซึ่งตัวที่อยู่กับเราในวันนี้จะเป็นขนาด6 TB หรือว่า 6,000 กิกนะครับแต่ฟอร์แมตมาได้เท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจอยู่ประมาณ 5,000 กิกนั่นแหละฮะส่วนอันนี้นะฮะจะแถม OneDrive 200 กิกมาให้ใช้ด้วยนะครับทั้งหมด2ปีนะครับตรงนี้ถ้าคนที่อยากจะแบ็คอัพลงคลาวด์ของ Microsoft OneDrive ก็มีมาให้200 กิกก็น่าจะเหลือเฟือกันอยู่นะฮะเขาบอกมาทางด้านข้างกล่องนะครับว่าซัพพอร์ต OS อะไรบ้างนะฮะซึ่งก็ได้ทั้ง Mac Windows นะครับหรือว่าจะโหลดแอปมาคุมผ่าน App Store หรือว่า Google Play ก็ได้เช่นกันนะฮะพวกนี้ก็เป็นฟีเจอร์เบสิกนะฮะในส่วนของการเข้าถึงไฟล์คลาวด์อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับของตัวนี้ก็คือเสียบแล้วใช้งานได้เลยนะไม่ต้องไปลงไดวงไดเวอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เขาเซตอัพยังไงบ้างนะครับต่อจากคอมออกมานะฮะแล้วก็สามารถต่อเข้าแท็บเล็ตหรือว่าชาร์จแท็บลงแท็บเล็ตไปด้วยเพราะว่าจะทำให้เป็น USB Hub ตรงบริเวณทางด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างภายในนะครับแกะกล่องมานะฮะจะมีอุปกรณ์ตามนี้เลยตอนแรกผมก็นึกว่าจะอันเท่าแนสนะจริงๆแล้วไม่ใหญ่นะครับอันแค่นี้นะฮะวางบนโต๊ะไม่น่าจะเกะกะมากนะครับก็แล้วแต่การจัดสรรพื้นที่ของคุณละกันมีอะไรอีกในบันเดิลนะฮะซ้ายมือสุดตรงนี้ USB นะครับ USB 3.0 เห็นไหมฮะสีฟ้านะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับแต่ผมว่าอาจจะไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะว่าตัวนี้มัน plug and play เสียบใช้งานได้เลยอยู่แล้วตัวหัวปลั๊ก AC เขาให้มานะก็คือทั่วโลกนะครับขาย1ทีก็ไม่มีเวอร์ชั่นของประเทศไหนนะครับแต่ว่าจะใช้ได้กันได้ทั่วโลกเราไปต่างประเทศก็แค่เปลี่ยนหัวเท่านั้นนะครับซึ่งประเทศไทยใช้ได้2แบบนี้นะครับแล้วแต่จะเลือกใช้อ่ะผมเลือกใช้นี้แล้วกันตัวอะแดปเตอร์นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ที่เอาท์พุต1แอมป์อ่ะเอาท์พุต3แอมป์นะครับพอไป12โวลต์3แอมป์กดลงไปอย่างนี้ดันล็อกแค่นี้จบแล้วนะครับหัวก็จะเป็นหัวกลมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัว product กันเลยดีกว่าดูตัวหน้าตากันเลยนะครับอย่างแรกที่เห็นนะฮะก็แน่นอนนะครับสีดำดู professional ดีซึ่ง texture ตรงนี้จะประมาณ piano black นะครับเป็นรอยนิ้วมือง่ายไหมก็ไม่ง่ายไม่ยากนะครับก็จะไม่ติดเหงื่อเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันใช้งานไปสักพักเจอพวกฝุ่นพวกทรายก็อาจจะเป็นรอยขนแมวนิดนึงนะครับแต่ก็ลองดูแลกันดีๆแล้วกันความยาวขนาดเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณ19เซนครึ่งนะครับโดยที่ความหนาจะอยู่ที่นี่เลยนะครับประมาณ4เซนนะฮะตามนั้นนะครับส่วนด้านความกว้างจะอยู่ที่12เซนนะครับตามที่เห็นตรงนี้จริงๆการตั้งเราตั้งกันอย่างนี้นะครับขึ้นมาด้านหน้าจะเห็นมีโลโก้ Seagate อยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะซึ่งก็น่าจะมีไฟ LED ติดขึ้นมาแต่นี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรารอดูกันอีกทีนะครับตรงนี้จะเป็น USB 2ช่องนะครับซึ่งรองรับทั้ง 2.0 และ 3.0 นะครับข้อดีคืออะไรอย่างที่ได้ว่าไปนะครับปกติ External Hard Drive เนี่ยเวลาเราเสียบคอมไปมันก็จะหายไป1พอร์ตละนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เสียบ1
ออกมาได้อีก2นะครับคุณจะซื้อไอ้เจ้า Backup Plus Hub ตัวนี้อีก10ตัวก็ได้นะครับถ้าคุณมีงบประมาณเพียงพอนะครับแล้วก็ต่อเข้า USB พอร์ตเดียวแล้วมันก็จะวิ่ง Daisy Chain กันออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรื่องการจ่ายพลังงานก็คงไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเขาต้องเสียอะแดปเตอร์อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเรื่องไฟ USB ไม่พอแต่ว่าอาจจะวิ่งเต็มแบนด์วิดต์ของ USB 3.0 เท่านั้นเองนะครับถ้าเต็มก็ไม่ซีเรียสอาจจะช้าลงเฉยๆนะครับรอบๆนะฮะทางด้านหลังและก็ด้านบนจะเห็นว่ามันมีเหมือนแนวแบบลายรังผึ้งนะฮะตรงนี้ก็จะช่วยในการระบายความร้อนอะไรด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ตัว device ของเขานั้นไม่เรียบจนเกินไปนะครับตรงบริเวณนี้จะมีช่องสำหรับเสียบแอดปเตอร์เข้าแล้วก็จะเป็นรูสำหรับเสียบ USB นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยซึ่งก็จะเป็นแฟกเตอร์เดียวฟอร์แฟกเตอร์มาตรฐานเดียวกับพวก external hard drive ทั่วๆไปนั่นแหละครับทางด้านล่างนะครับขาจะเป็นขายางนะครับมีมาให้4จุดซึ่งขนาดก็ค่อนข้างเล็กนะเดี๋ยวผมลองขยับดูก่อนเฮ้ยแต่มันก็หนึบดีนะโยกทั้งโต๊ะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะถือว่าโอเคขาเล็กแต่หนึบจริงนะครับก็ยังจะมีลายรังผึ้งมาช่วยระบายอากาศอยู่ทางด้านล่างเช่นกันส่วนนี้นะครับเป็น product assembled in Thailand นะครับแล้วก็คือเรียกง่ายๆมันคือ product ที่ผลิตและประกอบในประเทศไทยก็ว่ากันไปนะครับใช้อันนี้คุณช่วยเศรษฐกิจไทยครับการเซตอัพนะครับไม่ยากเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะแค่เสียบปลั๊กเสียบ USB ทางด้านหลังนะครับแค่นี้เข้าถูกต้องนะครับจะเห็นว่ามีไฟตรงโลโก้ Seagate ติดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้า USB นั้นเสียบเข้ากับคอมของเราเลยแค่นี้นะครับมันก็จะออโต้ดีเทคไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรเลยนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูก็เข้าไฟล์โคเลอร์มาดูกันเลยนะครับตอนนี้เราไม่ได้ใส่ฮาร์ดดิสก์หลักไดรฟ์ดีไว้นะครับมีแค่ SSD ซึ่งเป็นไดรฟ์ C ก็ตัว Seagate Backup Plus Drive จะขึ้นมาเป็นไดรฟ์ดีเลยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูซิว่ามันฟอร์แมตมาได้ขนาดเท่าไหร่6 TB นะครับก็จะฟอร์แมตมาที่ 5.45 TB นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้โดยที่ฟอร์แมต File System จะเป็น NTFS ครับผมชื่อก็จะมาตามนี้ Seagate Backup Plus Drive คุณสามารถเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมขอไม่เปลี่ยนละกันUse Space หรือว่าข้อมูลที่เขาลงมานะครับจะอยู่ที่398 MB ในนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นโปรแกรม Start Here Windows และ Start Here Mac นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น OneDrive หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในกรณีนี้ถ้าเราแค่เสียบใช้งานเป็น Storage ของเราเฉยๆไม่จำเป็นจะต้องลงหรือว่าจะลบไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ฮะมาเริ่มกันด้วยโปรแกรมเทส Atto Disk Benchmark นะครับโปรแกรมนี้เราจะใช้เทสในส่วนของอุปกรณ์ Storageแทบไปทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กสเปคสูงโน้ตบุ๊กระดับเทพหรือว่า external hard drive แล้วก็ใช้โปรแกรมนี้เช่นกันนะครับโดยเทสแรกเราจะลอง total length แบบ256 meg นะฮะเดี๋ยวเราไปรอดูความเร็วกันเลยนะครับอันนี้เราเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB 3.0 ครับผลเทส total length 256 meg ของเรานะครับค่ารีดจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ180ถึง200เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับซึ่งก็ถือว่าเร็วพอตัวเหมือนกันนะฮะสำหรับ external นะฮะแล้วก็ค่าไรนะครับก็จะอยู่ค่าเฉลี่ยใกล้ๆกันนะครับพีคที่200เหมือนกันนะครับกรณีนี้ถ้าเราโยนไฟล์ 4K ก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองโยน 4K ดูอีกทีก่อนอื่นนะครับเราขอลองอีก total length นึงแล้วกันจัดไปสูงสุดนะฮะที่2กิกตรงนี้เดี๋ยวรอดูคะแนนกันครับผลของ total length 2 GB ออกมาแล้วนะครับสปีดตกนิดนึงแต่ว่าไม่ตกมากนะครับอย่างที่เห็นว่าค่า read จะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย150ถึง180ละกันนะครับก็มีไปเกือบ190นิดนึงตรงนี้นะครับค่า write ก็ยังอยู่เท่าเดิมกับ total length เมื่อกี้นะครับอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ200กว่า 1.8 180ถึง200กว่าเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมอื่นกันบ้างฮะต่อมานะครับ Crystal Disk นะฮะอันนี้จะเป็นการเทสอีกมาตรฐานหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีอะไรบ้างนะครับ Sequential นะฮะแล้วก็ Random 512K 4K นะครับตามนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น
อีกการทดสอบหนึ่งซึ่งนอกจากจะมี sequential แล้วนะครับพวกค่า random ก็สำคัญนะสมมุติว่าเวลาเราเข้าถึงข้อมูลอะไรอย่างนี้นะครับมันจะเร็วหรือช้า sequential จะเป็นในส่วนของการถ่ายโอนข้อมูลประมาณว่าคุณก๊อปไฟล์ใหญ่1ไฟล์นะครับแต่ random ก็จะเป็นการเข้าถึงไฟล์หลายๆไฟล์ว่ามันเร็วแค่ไหนนะครับอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เราลองดู speed กันเลยดีกว่าCrystal Disk นะฮะอันนี้ก็ค่า sequential นะครับก็จะใกล้ๆกับโปรแกรม Atto เมื่อกี้นะฮะแต่ว่าค่า random นะครับ 512K นะครับอยู่ที่ 50.18 แล้วก็ Write นะฮะจะอยู่ที่ 68.21 นะครับซึ่งก็ถือว่าน่าประทับใจเหมือนกันนะครับสำหรับ External Hard Disk ฮะก็ Crystal Disk Mark 3นะครับอันนี้เราต่อมาที่ขนาดการเทสที่1 GB นะครับจะเห็นว่าอยู่ที่207นะครับสำหรับ read แล้วก็ write 198นะครับ random ก็จะไม่หนีกันมากนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้ต่อมานะครับ HD Joule นะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นว่ามีค่าอุณหภูมิของฮาร์ดดิสก์ด้วยนะครับตัวนี้อยู่ที่41องศาซึ่งก็ถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้มีการโหลดแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเรามาลอง benchmark ให้ดูกันครับตัวนี้นะครับ HD Joule จะทำออกมาได้ที่179.1 นะครับ Access Time อยู่ที่ 284.6 นะฮะเดี๋ยวเราไปดูการเทสอื่นๆบ้างนะครับในส่วนของ Extra Test นะครับผมดูการเทสอื่นๆบ้างนะครับพวกนี้จะเป็นค่า Random ต่างๆนะครับซึ่งดูซิว่า Access Time ของเขาทำได้เท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งก็ถือว่าพวกนี้นะฮะสำหรับ External Hard Drive ตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพแรงพอตัวนะครับด้วยขนาด6เทแล้วนะแต่ว่าด้วยความแรงอาจจะยังสู้ตัว3เทไม่ได้ครับเดี๋ยวมาลองใช้งานจริงนะครับด้วยการโยนไฟล์ลงดูนะครับอันนี้เราจะเริ่มกันที่ไฟล์ขนาด1 GB นะครับนี่เลยเห็นไหมฮะ 1.1 GB นะครับลากจาก storage หลักซึ่งเป็น SSD ของเรานะครับลงไปที่ backup plus ตัวนี้เชื่อมต่อผ่าน USB 3จะเห็นว่า speed วิ่งอยู่ประมาณ160-180นะครับถือว่าเร็วอยู่นะฮะต่อมานะครับอันนี้จะเป็นขนาดเท่าไหร่ขนาด 3.89 กิกหรือว่าปัดเป็น4กิกแล้วกันลากใส่ครับก็ค่า sequential read write ของเขาก็ถือว่าสูงอยู่นะครับยันพื้น100กว่าเมกอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะสำหรับคอนเทนต์พวก 4K อะไรอย่างนี้อันนี้ประมาณ4กิก 4K วิดีโอสักสมมติเทป OHawk Zone TV ก็ประมาณสัก16 กิกแล้วกันนะฮะสำหรับเทปหนึ่งเดี๋ยวก็จะลองลากกลับบ้างนะครับชึบเอาตัว1 กิกก่อนกลับลงไปที่ SSD ของเรานี่สปีดนิ่งมากนะครับเห็นไหมฮะต่อมาคือ4 กิกครับวิ่งแตะ200นะฮะมีร่วงลงมาละพอไฟล์ใหญ่ก็อาจจะมีสปีดร่วงลงมาเล็กน้อยนะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่นะครับจบไปเดี๋ยวต่อมาเรามาลองต่อแบบ Daisy Chain หรือว่าต่อแบบฮับเอาตัว3เทอีกตัวมาเสียบต่ออีกตัวนี้ดูฮะรุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น3 TB ที่เราได้มาจะไม่ใช่รุ่นที่มีฮับนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น Backup Plus ฮับนะฮะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็น Backup Plus ธรรมดานะครับที่แตกต่างกันอย่างแรกจะเห็นว่าตรงโลโก้เนี่ยตัว 6T ซึ่งเป็น Backup Plus Hub ของเราจะมีแสดงสถานะเป็น Power LED นะครับตรงนี้โลโก้ Seagate ส่วนตัว 3T Backup Plus ธรรมดาจะไม่มีนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวไม่มีฮับก็จะขาดไปแค่ USB ตรง2ช่องตรงนี้เท่านั้นนะฮะก็เราจะลองทำ Daisy Chain ให้ดูนะครับตัวนี้เราเอา 3T จะเสียบ USB 3.0 นะครับเข้ากับตัว 6T ของเราซึ่งเป็น Backup Plus Hubเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่ามันจะดีเทคยังไงบ้างลองกันนะครับอันนี้เราเอา1 กิกก่อนแล้วกันนะครับลากจาก SSD
ลงอันนี้ซึ่งจะต่อ Daisy Chain อยู่นะครับอันนี้เราลงลูก Backup Plus ธรรมดาไม่ใช่ตัวฮับนะครับซึ่งต่อจากตัวฮับก็เรามาลองดูกันว่าสปีดมันจะตกหรือเปล่าเมื่อต่อแบบพ่วงอย่างนี้ก็อาจจะช่วงต้นอาจจะไม่แรงแต่ว่าช่วงปลายยังแรงเท่าเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวมาดู4กิกกันบ้างลากใส่เลยอย่างที่เห็นนะครับสปีดไม่ตกนะฮะถึงแม้ว่าจะผ่านตัว6เทก็ตามนะครับตัว Backup Plus Hub สปีดตัวนี้ก็ยังไม่ตกเดี๋ยวลองโยนกับลูก SSD ของเราบ้างนะครับอันนี้จะเป็นการโยนกับจากลูก Backup Plus ไม่ใช่ตัว Hub นะฮะตัว3เทครับสปีดก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าเหมือนกับต่อตรงเข้าเครื่องเลยนะครับแสดงว่าตัวฮับทางด้านหน้าของ Backup Plus Hub เนี่ยมันแรงจริงนะครับแล้วจะลองโยนระหว่าง2ลูกนะครับตัวดีนี่คือ Backup Plus Hub นะฮะตัวหลัก 6T ของเราไปยังตัว 3T ซึ่งเป็น Backup Plus ธรรมดานะครับเริ่มที่ขนาด 1GB ความเร็วก็ไล่เลี่ยกับโยนลงเครื่องนะฮะแสดงว่ายังไม่สุดอินเทอร์เฟซนะครับต่อมา 4GB ครับยังวิ่งเฉลี่ย180กว่า190อยู่ตลอดนะครับอันนี้วิ่งระหว่าง2ตัวเองนะฮะทดลองโยนกลับครับ1 GB ครับไล่เรียกกันฮะ4 GB ครับก็ยังอยู่ในความเร็วระดับเดิมนะครับแสดงว่าไม่มีการคอขวดแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะเป็นตัวฮับก็ตามนอกจากจะต่อใช้ฮับใช้อุปกรณ์อื่นได้แล้วนะครับลองมาชาร์จโทรศัพท์ดูสิเข้าไหมนี่ก็ถือว่าชาร์จได้ปกตินะครับโดยที่โทรศัพท์เรานี่เห็นไหมฮะมันขึ้นดีบักกิ้งก็เรียกง่ายๆว่ามันก็เหมือนต่อตรงกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับนอกจากนั้นยังขึ้นว่า charging rapidly ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ากระแสเขาจ่ายออกมาเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องพอดีเครื่องผมตรงนี้นะฮะทางรอมมันสามารถคำนวณได้ว่าพลังงานที่จ่ายออกมาผ่านพอร์ต USB เนี่ยเร็วหรือไม่เร็วนะครับในกรณีนี้มันขึ้นว่า charging rapidly แปลว่าตัวนี้จ่ายพลังงานมาสูงครับSeagate Backup Plus Hub นะครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถอัปเกรดได้เนาะถ้าเป็นตัว Backup Plus ธรรมดารุ่น 3T ที่เราได้เทสให้ดูไปในส่วนของบทความนะครับอันนั้นก็เรื่องประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าอันนี้รุ่น 6T Backup Plus Hub นะฮะจะมี USB มาให้2ช่องนะครับซึ่งกรณีนี้คุณจะเอาไปต่อ Daisy Chain คุณจะซื้อไอ้ Backup Plus เนี่ยตัว Hub กี่ตัวก็ได้นะครับซื้อมาแล้วต่อไปเรื่อยๆนะครับตามงบประมาณที่คุณมีจนกว่ามันจะตันแบนด์วิดต์ของ USB นะครับก็เรียกได้ว่า USB 3มันวิ่งได้เท่าไหร่คุณก็ต่อได้เท่านั้นและสามารถโอนไฟล์ได้เร็วสุดที่แบนด์วิดต์ของ USB นั้นๆนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะแตกต่างของแต่ละเครื่องไปแต่ละเครื่องอาจจะมีคอนโทรลเลอร์อะไรที่สปีดอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าเอามาอัปเกรดสำหรับผู้ที่ต้องการจะตัดต่อวิดีโอหรือว่าโอนถ่ายไฟล์ก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้การโอนถ่ายไฟล์ก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ180ถึง200นะครับทั้ง read และ write ซึ่งก็ทำได้ดีมากสำหรับ external hard disk นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัท Seagate ประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ส่งอุปกรณ์นี้
เอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์เจ๋งๆอย่างนี้มาให้ได้ลองเล่นยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ